สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมประจันไกรนันทาอดีตกรรมการสมาคมโหนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พบกันวันที่30เมษายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันอังคารแรม7ค่ำเดือน5ปีมะโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของนางเอกลูกครึ่งแถวหน้าจากค่ายช่อง3 HD กับพระเอกคู่จิ้นแห่งชาติและไฮโซตระกูลดังนะครับทำเอาเป็นที่ฮือฮาเลยทีเดียวนะครับหลังจากเพจดังเจ๊มอย108เปิดภาพว่าที่หวานใจคนใหม่ของนางเอกสาวควงกันไปทำบุญที่จังหวัดระยองนะครับงานนี้ต้องจับตาดูแบบห้ามกระพริบตาเลยนะครับเรื่องราวของพี่หมื่นโป๊ปกับพี่หมื่นล้านกับแม่นางกะระเกดนะครับวันนี้จะเป็นดวงชะตาของคุณเบลล่า ราณีแคมเปญกับคุณโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติและคุณวินชบินเจรวนนท์ทายาท 4P นะครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากเพจดังเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ภาพของนางเอกสาวเบลล่าราณีขณะไปทำบุญที่จังหวัดระยองนะครับกับนุ่นผู้น่าสงสัยนะครับมีหนำซ้ำเจ๊มอยยังได้คอนเฟิร์มว่าหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ดีมากเป็นหนุ่มตีทายาทนักธุรกิจหมื่นล้านตระกูลดังนะครับการต่อมาโคนันเมืองไทยได้สืบเสาะมาว่าหนุ่มท่านนี้มีนิกเนมว่าหรือชื่อเล่นว่าวิวนะครับชื่อจริงคือชวินเจรวนนท์เป็นลูกชายของคุณขจรเจรวนนท์กรรมการบริหารในเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัทมหาชนนะครับโปรไฟล์ไม่ธรรมดาจัดว่าเป็นท็อปโปรไฟล์เลยนะครับด้วยอาวุธครบรอรวยการศึกษาดีมากความสามารถเป็นนักเรียนนอกจบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจนะครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงนะครับก่อตั้งและเป็นกรรมการบริหารกองทุนที่มีมูลค่าสินทรัพย์หลายพันล้านเหรียญนะครับไม่นับรวมกับบริษัทในเครืออีกหลายรายการนะครับและล่าสุดนะครับของล่าสุดนะครับคุณเบลล่าร่วมกับผู้จัดการส่วนตัวเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์วัดสะเกษหรือวัดภูเขาทองนะครับมีชายหนุ่มที่ชื่อวินชบินเจรวนนท์และมารดาของเขามาร่วมงานนี้ด้วยไม่รู้ว่ามีการบอกอะไรเป็นในหรือเปล่านะครับโดยคุณเบลล่าได้ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่สะดวกที่จะตอบขอตอบงานหน้าละกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตากันนะครับคุณเบลล่าราณีแคมเปญเกิดวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2532นะครับตรงกับวันอาทิตย์แรม12ค่ำเดือนอ้ายหรือเดือน1ปีมะเสงนะครับอายุปัจจุบันคือ34ปี4เดือนกับ6วันย่าง35นะครับคุณโป๊ปธนวัฒน์วัฒนภูติเกิดวันที่27ธันวาคม2525ตรงกับวันจันทร์ขึ้น13ค่ำเดือนยี่หรือเดือน2นะครับปีจออายุปัจจุบันคือ41ปี4เดือนกับ3วันย่าง42นะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับคุณเวลานั้นเกิดวันอาทิตย์คุณโป๊ปเกิดวันจันทร์นะครับถือว่าเป็นคู่ครัวเรือนเข้ากันได้ดีเลยแหละนะครับเดือนเกิดคุณเวลานั้นมีดาวอาทิตย์กุมคุณโป๊ปมีดาวจันทร์กุมก็ถือว่าเป็นคู่ครัวเรือนเช่นเดียวกันนะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณเวลาจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุเป็นสีในทางรักษาคุณโป๊ปจุดนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับด้วยพันธุไปกระทบสุภะความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภะคุณเวลาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือเป็นดาวจันทร์เป็นดาวสุปเคราะห์ส่วนข้อเสียคือไปกระทบหินะซึ่งแปลว่ามีความไม่สมบูรณ์แฝงอยู่ในนั้นความเป็นคู่ครองปัตตานีคุณเวลาจุดนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียเช่นเดียวกันนะครับข้อดีคือปัตตานีกระทบสุภะคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีฐานะหรือมีชื่อเสียงอะไรประมาณนั้นข้อดีที่2คือปัตตานีอยู่บนฐาน11ราชาโชคมีความสะดวกสบายในการครองเรือนนะครับเงินทองไม่ขาดมือนะครับข้อเสียก็มีหลายจุดนะครับจุดที่1ปัตตานีกระทบมัชชิมามีความผันผวนมีความไม่แน่นอนในการครองคู่นะครับจุดที่2ปัตตานีซ้อนด้วย11ราชาโชคถ้าแต่งงานมีโอกาสแต่งมากกว่า1ครั้งนะครับจุดที่3โงเฮงมีลักษณะสวยแต่อภัพคู่นะครับด้วยโหนกแก้มที่สูง2ข้างและใบหน้าค่อนข้างเรียวถือว่าเป็นจุดที่มีปัญหาเลยนะครับจุดนี้คุณป๊อปธนวัฒน์จุดนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือปัตตานีกระทบหมาอุดคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีฐานะข้อเสียคือถือว่าหลายจุดนะครับจุดที่1ปัตตานีกระทบพยะมีความไม่สมบูรณ์หรือความคลุมเครือในการครองคู่นะครับจุดที่2ปัตตานีกระทบมัชชิมามีความไม่แน่นอนผันผวนในเรื่องของการครองคู่เช่นเดียวกันนะครับจุดที่3ปัตตานีเป็นกาลกิณีในพื้นดวงโอกาสอย่าร้างในดวงชะตาสูงมากไม่ว่าจะแต่งกับผู้ใดม
องโดยภาพรวมแล้วพอจะสรุปได้ดังนี้นะครับคู่วันเกิดและคู่เดือนเกิดนั้นต้องถือว่าไปกันได้ดีนะครับบุคลิกเข้ากันได้ดีเลยแหละนะครับเหมือนน้ำแดงผสมโซดาอะไรอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้น ความมั่นคงครอบครัวจะว่าไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนความมั่นคงคู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับความเป็นคู่ครองถือว่ามีปัญหาทั้งสองคนเช่นเดียวกันนะครับที่หนักหน่อยก็จะไปอยู่ที่คุณโป๊บธนวัฒน์นะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ไว้หลายครั้งนะครับทั้งสองคนเนี่ยถือว่าเป็นคู่เคมีถ้าเป็นคู่จิ้นก็ถือว่าดีแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับแต่พอเป็นคู่จริงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีปัญหาทั้งสองคนในดวงชะตาของคุณโป๊บนั้นมีโอกาสที่จะครองตัวเป็นโสดได้สูงมากนะครับในดวงชะตาของคุณบิลล่านั้นมีโอกาสที่จะได้คู่มีเกียรติมีทรัพย์หรือมีฐานะหรือมีความสุขสะดวกสบายในการครองคู่นะครับและที่สำคัญในดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสลั่นระฆังวิวาแบบเซอร์ไพรส์คล้ายๆคุณเวียสุกลวัฒน์อดีตหวานใจได้เช่นเดียวกันนะครับหากมองในภาพรวมแล้วพี่หมื่นโป๊บกับแม่นางกาลเกตถ้าเป็นคู่จิ้นก็จะส่งเสริมดวงชะตาดีมากๆนะครับแต่ถ้าเป็นคู่จริงถือว่ามีปัญหาในดวงชะตาของคุณเวลล่านั้นคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีฐานะกับไฮโซวินก็ถือว่าอยู่ในข่ายที่เข้าเกณฑ์เช่นเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าระหว่างพี่หมื่นโป๊บกับพี่หมื่นล้านคนไหนมีภาษีมากกว่ากันก็ต้องขอตอบท่านผู้ชมว่าในดวงชะตาของพี่หมื่นโป๊บนั้นโอกาสคลองตัวเป็นโสดสูงมากนะครับในส่วนในดวงชะตาของแม่นางกาลเกตมีโอกาสที่จะตกล่องป่องชิ้นกับคนที่มีเกียรติมีฐานะหรือมีชื่อเสียงที่สำคัญในดวงชะตาของแม่นางกาลเกตมีโอกาสที่จะลั่นระฆังวิวาแบบเซอร์ไพรส์ได้ตลอดเวลานะครับในดวงชะตาของแม่นางกาลเกตมีความชัดเจนในเรื่องของการครองคู่ช่วงอายุ39ถึง40ปีนะครับราวๆ2571ถึง2572แต่ระหว่างเส้นทางโอกาสที่จะเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์นั้นเป็นไปได้นะครับท้ายสุดนี้ถ้าท่านผู้ชมถามว่าพี่หมื่นโป๊บกับพี่หมื่นล้านใครจะเข้าวินก็ต้องขอตอบว่าพี่หมื่นโป๊บเป็นเรื่องในละครแต่พี่หมื่นล้านเป็นเรื่องในชีวิตจริงหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมเป็นเชิญไก่ดันทายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุ่งราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหรามากกว่า20ปีเรียนรู้มากฎพฤกษศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาผู้คนในทุกวันก็จะทำให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาใช้อยู่5อย่างนะครับ1คือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้ง2ข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลด้วยลายมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ4คือรูปใบหน้าเพื่อดูโหงเฮงและ5คือเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996เบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line นะครับเวลาก็ประมาณสัก 9:00 นถึง 21:00 นของทุกวันค่าบูชาครูก็500บาทต่อ1ดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบนะครับหรือพิมพ์คำว่าห้องโหรนารันทาซึ่งผมทำเป็นรายการไว้มากกว่า300คู่นะครับเลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมในวันที่ท่านมีหน้าหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ